อีกหนึ่งเรื่องร้อนก็คือการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานว่าเข้าข่ายทําผิดกฎหมายใดหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งความเอาผิดค่ะโดวยวันนี้นะคะทางพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทดํารงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตารวจโทพักพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบ สวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจะเป็นชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลกองบัญชาการตํารวจสันติบาลกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงชุดสืบสวนสอบสวนของเจ้าของพื้นที่ก็คือสอนอสำราญราชสอนอนังเล้งและก็ชนะสงครามซึ่งมีรายงานว่าในที่ประชุมมีการพูดคุยในประเด็นการหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดทั้งการชุมนุมในกรุงเทพและที่เชียงใหม่รวมถึงอุบลราช านีว่าการกระทําดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าข่ายความผิดอะไรหรือไม่ค่ะ